ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนที่พูดเสียงใหญ่แล้วก็เสียงแหบมากๆแล้วก็พูดไม่จบประโยคก็ลงหมดเสียงแบบแผลบๆแล้วก็ไม่ค่อยได้หายใจเวลาพูดเสียงจะใหญ่มากแล้วก็หายใจไม่ค่อยทันอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยเคยพยายามจะดู YouTube มันก็มีแบบประกาศใน YouTube แต่ก็ไม่มีคนช่วยแบบจับให้ว่าเราต้องแก้ตรงไหนหรือว่ามีคำแนะนำพอมีคนช่วยเนี่ยก็จะดีขึ้นเยอะคุณมินก็จะบอกว่าทำตรงนี้เพื่ออะไรให้จับความรู้สึกตรงไหนหรือว่าโฟกัสที่อะไรเรายังพลาดตรงไหนหิวแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ไปทบทวนครับตอนนี้ก็หายใจดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแหบน้อยลงแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นครับเห็นชัดเลยว่าเวลาไปคุยกับเพื่อนเนี้ยพัฒนาจากเดิมเยอะแล้วก็กล้าคุยกับเพื่อนมากขึ้นบางทีแบบไม่อยากเจอคนอื่นเพราะว่าเฮ้ยเรากลัวเสียงเราแหบไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าพอมาที่เนี้ยมันเริ่มดีขึ้นก็กล้าคุยมากขึ้นแล้วก็มีแบบฝึกหัดก็จะไปพัฒนาให้ดีกว่านี้ครับ